านพร้อมกันต้นทางปลายทางเอาอีกครั้งหนึ่งลูกต่อไปค่ะเห็นไหมคะจำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งของในที่นี้ก็คือแจกัน8ใบแล้วเราก็สามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้นะคะอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเด็กๆไทยเก่งคณิตค่ะเขียนวันที่วันนี้ตรงกับวันอังคารที่3เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะลงมือเขียนวันที่เขียนยังวันที่แล้วนับไป5ช่องสมุดเขียนคำว่าฝึกคิดลองทำค่ะเอาเขียนลงไปในสมุดลงมือลงมือไม่สนทนานะคะไม่คุยเขียนแล้วยังฝึกคิดลองทำเขียนยังไหนสมุดอยู่ไหนเนี่ยเอาเขียนฝึกคิดลองทำนับไป5ช่องค่ะนับไป5ช่องเขียนได้ไหมฝึกคิดลองทำเขียนได้ไหมคะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยดินสออยู่ไหนเร็วนะคะเร็วนะช้าไม่ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยเอาให้นักเรียนเขียนตัวเลข8ฮินดูอาราบิกเลข8ไทยแล้วก็เขียนให้มันเป็นตัวหนังสือด้วยนะคะวาดภาพค่ะภาพที่นำเสนอในชั่วโมงนี้ก็คือลูกโป่งมีจำนวนทั้งหมด8ลูกนะคะเอานักเรียนปลายทางค่ะพร้อมค่ะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาปิดวาจาของเราให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดแรกเลยค่ะ8ฮินดูอาราบิกเว้นไว้ประมาณ 2-3 ช่องสมุดของนักเรียนนะคะเขียนเลข8ไทยแล้วก็เว้นอีก 2-3 ช่องสมุดเขียนปอแอดอ8เป็นตัวหนังสือค่ะอ้าวลงมือลงมือปิดวาจาเลยนะปิดวาจาเลยนะโอเคไหมลูกโอเคไหมปลายทางผ่านไหมคะรู้สึกคุณครูพลอยค่ะคุณครูพลอยนะคะคุณครูพลอยคนสวยค่ะI'm not afraid to die.
ไปถึงไหนกันแล้วลูกไปถึงไหนกันแล้วบรรทัดที่สองหมู่มวลพร้อมยังคุณช้างหมู่มวลเจ็ดแปดหมู่เราเป็นจอมเหลือเวลาอีก5นาทีท้ายชั่วโมงค่ะผลงานวันนี้นำเสนอกันหรือเปล่านะเลข8ฮินดูอาราบิกเลข8ไทยปอแอปอแอดอ8นะคะปอสระแอดอเด็กค่ะปอแอดอ8เขียนได้เปล่าลูกเขียนให้สวยนะไม้บรรทัดค่ะกรุณาใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นท่านด้วยสมุดอยู่ไหนจ้าคนสวยเดี๋ยวใครไม่มีสมุดเดี๋ยวให้คัดเป็นการบ้านสัก20หน้าคณิตศาสตร์เรียนทุกวันภาษาไทยก็เรียนทุกวันเพราะฉะนั้นต้องนำสมุดมาโรงเรียนทุกวันนะคะโอเคไหมเห็นเสร็จยังลูกเอาเร็ว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 บ้านลูกโป่งเลยเอาเขียนให้สวยวนไหนก่อนวนซ้ายวนขวาวนซ้ายแล้วก็วนขวาเห็นไหมคะปีนป่ายกันไปมาก็จะกลายเป็นเลข8เขียนให้สวยนะเขียนให้สวยนะยังลูกเสร็จยังปลายทางเสร็จหรือยังคะใครเขียนเสร็จแล้ววาดภาพแสดงจำนวนด้วยเอาให้เขียนหนังสือไม่ให้ตบมือหากพวกเรากำลังสบายก็ถูกเท่านั้นหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันบ้างก็ถูกเท่ากันหากพวกเรากำลังสบายก็หมดหัวกันหากพวกเรากำลังสบายก็หมดหัวกันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเอาล่ะค่ะเป็นไงคะสนุกหรือเปล่าลูกสนุกนะคะพอให้เขียนตัวเลข
เป็นไงคะเขียนได้ยังนักเรียนปลายทางเขียนตัวเลขได้ยังคะแสดงจำนวนนับนั่นก็คือลูกโป่งกี่ลูกนะคะที่นำเสนอไป8ลูกใช่ไหมสนุกไหมสนุกรู้สึกว่าชอบใช่ไหมคะเพราะว่าเพลงหากว่าเรากำลังสบายปล่อยดินสอเลยนะคะทำท่าทางประกอบเพลงแสดงว่านักเรียนห้องนี้เป็นไงคะมีอารมณ์สุนทรีเห็นไหมคะใจดีเหมือนกับคุณครูรัชนีพรเลยใช่ไหมใช่เปล่าคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะขอขอบคุณทีมงาน DRTV ช่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะและขอขอบใจเด็กๆทุกคนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ